สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูโมเช่นเดิมนะครับในเรื่องของบทที่หานะครับการแสดงนาาติสินไทยนะครับการแสดงสินไทยที่ครูโมได้กล่าวถึงความเป็นมาต่างๆครับว่าการแสดงสินไทยเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรทําไมถึงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผ่านเรื่องราวต่างๆครับจนกลายมาเป็นนะครับประเภทของการแสดงสินไทยระบำระบำรามฟอนนะครับ โข,นน,บบำำน,ขนนะครับสัปดาห์เดียวระบำรำฟ้อนแล้วก็โขนนะครับสัปดาห์นี้เรื่องของละครอ้าวละครคืออะไรถ้าเราพูดถึงละครเนี่ยนักเรียนต้องนึกถึงการแสดงต่างๆใช่ไหมครับละครนะครับเป็นการแสดงประเภทหนึ่งโดยเรียกผู้แสดงว่าตัวละครเรียกผู้แสดงว่าตัวละครมีเวทีหรือสถานที่ที่ใช้ในการแสดงมีบทให้ตัวละครแสดงตามเนื้อเรื่องละครแบ่งออกเป็น ละครชาตีละครนอกละครไหนละครดึกดำบรรละครพันทางละครส่ผ้าและละครร้องและละครพูดนะครับอันนี้คือประเภทของละครละครคือการแสดงนะครับที่มีการพัฒนามาจากการเล่านิทานนะครับแสดงเป็นเรื่องเป็นราวโดยมีตัวละครแสดงนะครับมีตัวละครอันนี้เป็นละครที่กล่าวถึงคือละครลำจะใช้ในเรื่องของภาษา เน้ภาษาท่าในการรำในคารร้อยเรียงความรู้สึกต่างๆนะครับเดี๋ยวเปิดเทอมนะครับคุณโมจะมีวิดีโอมาให้เรียนชมนะครับอันนี้คือละครต่อไปนะครับการแสดงพื้นเมืองการแสดงพื้นเมืองนะครับหมายถึงการแสดงที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นและพื้นภาคต่างๆและการแสดงพื้นเมืองอาจจะมีการดัดแปลงมาจากการแสดงพื้นเมืองเดิมนะครับหรือว่าของท้องถิ่นนั้นๆ นะครับก็หมายความว่าการแสดงพื้นเมืองคือการแสดงที่เกิดขึ้นตามภูมิภาคนะครับของประเทศไทยขึ้นอยู่นะครับด้วยปัจจัยหลายปัจจัยด้วยกันนะครับทั้งภาษาความเป็นอยู่วัฒนธรรมการเป็นอยู่อาศัยนะครับเรามาดูนะครับการแสดงพื้นเมืองแบ่งออกเป็นภูมิภาคดังนี้1คือการแสดงพื้นเมืองภาคเหนือ ลักษณะของการแสดงพื้นเมืองภาคเหนือเป็นการสแสดงที่ผสมผสานของชนพื้นเมืองต่างๆที่มีเอกลักษณ์ใน,นเรื่องของท่วงท่าที่นุ่มนวลอ่อนหวานและค่าดนตรีใช้ประกอบการแสดงคือเป็นค่าดนตรีที่เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านนะครับเช่นสลลซึ่งนะครับแล้วก็ปีกองนะครับอันนี้คือภาคเหนือนจะอยู่อยู่บนนะครับอ่า บนสูงสุดของประเทศไทยภาคเหนือเนี่ยจะได้รับวัฒนธรรมนะครับที่หลากหลายทางวัฒนธรรมเราติดกับประเทศอะไรครับพม่านะครับก็จะรับวัฒนธรรมจากพม่าด้วยแล้วก็ในเรื่องของอาการแสดงชนเผ่าต่างๆนะครับเช่นาชาวเขานะครับต่างๆก็จะมีการแสดงเป็นการแสดงที่เฉพาะนะครับเพราะนั้นภาคเหนือนก็จะมีการแสดงที่หลากหลายเช่นกันนะครับ การแสดงพื้นเมืองภาคเหนือน,นะครับฟ้อนผีมดผีเม้งฟ้อนผีมดผีเม้งนะครับเป็นการแสดงที่เกี่ยวกับความบูชานะครับผีบรรพบุรุษในเรื่องของการรักษาโรคเจ็บไข้ได้ป่วยของคนในในชุมชนนะครับโดยผู้ฟ้อนจะสมมติตนเองว่าเป็นผีร่างของบรรพบุรุษเข้ามาเพื่อรักษาโรคภัยนะครับอทิษฐา2คือฟ้อนเล็บฟ้อนเล็บสมัยดั้งเดิมมีความสวยงามซึ่งนะครับ จะผู้ฟอ้อนจะต้องสวมใส่เล็บสีทองนะครับฟอ้อนเทียนเป็นการแสดงดั้งเดิมเหมือนกับฟอ้อนเล็บแต่จะฟอ้อนเวลากลางคืนเพราะว่าโดยผู้ฟอ้อนจะถือเทียนลดจุดเทียนส่องแสงสว่างเพราะนั้นความสวยงามฟอ้อนเทียนจะนิยมการแสดงเล่นที่มืดนะครับแล้วก็กลางคืนนะครับเพื่อเป็นเอกลักษณ์เป็นจุดเด่น,นครับของการแสดงนี้ ต่อไปนะครับฟ้อนสาวใหม่ฟ้อนสาวใหม่มจะมีลักษณะนะครับท่าทางที่เป็นนะครับการแสดงสาวใหม่ที่ได้รับการปั่นฟ้ายมีล,ลีลาอ่อนช้อยสวยงามและการแสดงให้เห็นถึงอาชีพของการทอผ้าต่อไปนะครับการแสดงพื้นเมืองภาคกลางการแสดงพื้นเมืองภาคภาคกลางนะครับประชาชนส่วนใหญ่นะครับประกอบอาชีพกเกษตรกรรมมีความเป็นอยู่ที่ดีและการเล่นลึก การแสดงต่างจึงมีความสนุกสนานลื่นเลินครับเป็นรูปแบบของการร้องเกี้ยวพาราสีกันหรือว่าการแสดงสื่อถึงการประกอบอาชีพนะครับภาคกลางเป็นอาชีพที่ทำนานั่นเองนะครับก็จะมีบทร้องําต่างๆเป็นเพลงนะครับเกี่ยวกับเป็นตำนานเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเพลงต่างๆนะครับมาดู การแสดงว่าการเช่นรำโทนรำโทนเป็นการแสดงของพื้นนะครับเมืองของชาไทยภาคกลางนิยมเล่นกันคือใช้โชโทนนะครับทิ่งกลับเครื่องดนตรีประกอบจังหวะดรำโทนนะครับก็แต่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับก่อนที่จะมาเป็นรำวงประหันต์ก็จะเป็นรำโทนมาก่อนนะครับนักเรียน รำกองยาวนะครับเป็นการแสดงที่มีความสนุกสนาน,นครับรื่นเริงมีชายและหญิงรำเป็นคู่ๆโดยมีกรองยาวประกอบจังหวะรวมถึงทิ่งฉากกลับโมนะครับต่อไปเต้นกำรำเขียวคือการแสดงที่นิยมตามการท้องไนท้องนาในฤด,ดูเก็บเกี่ยวข้าวเป็นการร้องเกี้ยวพาราสีกันระหว่างชายหญิงโดยจะถือเขียวมือหนึ่งและรวงข้าวมือหนึ่งระบำชาวนา เป็นการแสดงที่เกี่ยวกับการทํามาเป็นการไล่รําประกอบนะครับท่าทางของการทํามาเช่นวานเมล็ดไถหน้าต่อไปนะครับการแสดงพื้นเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะของภาคนี้นะครับจะมีความที่เกิดขึ้นในพิธีกรรมต่างๆเพื่อความสนุกสนานลื่นเลิงลักษณะก็จะเป็นมีความกระฉับกระเฉงมีความเข้มแข็งแล้วก็ซึ่งการแสดงก็ ต่แบบดั้งเดิมสืบพอดกันมาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเช่นต่างเช่นการขอฝนนะครับหรือว่าการอ่าผีบันบุบุรบุษบุญุเช่นกันนะครับมาดูน,นะครับในการอ่าแสดงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับการตริมการตติมพืชพร้อมพุมวานครับการตริมการเติมนะครับเป็นการสแสดงนะครับของชาวอาคาเมนนะครับเป็นการสแสดงเพื่อบูชาอ่า สุภาสิงศักดิ์สิทธิ์นะครับบงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และในงานพิธีกรรมต่างๆถ้าพูดถึงการเติมนี่นะครับก็จะนึกถึงจงังหวัดบุรีรัมย์ศรีสะเกดแล้วก็สุรินทร์นะครับฟอ้อนผู้ไทยหรือฟ้อนฟ้อนผู้ผู้ไทยหรือว่าฟอ้ฟอนผู้ไทยฟ้อนผู้ไทยเป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อวความวาตัญญอยู่ต่อบรรพบุรุษต่างๆและงานประเพณีต่างๆถ้าพูดถึงฟอ้อนผู้ไทยที่นะครับนักเรียนเห็นจากภาพ จะเป็นการสแสดงที่มีชื่อเสียงนะครับอยู่แถบจังหวัดนครพนมนะครับนครพนมนะครับต่อไปเซิร์ฟบังไฟเซิร์ฟบังไฟนะครับถ้าพูดถึงเซิร์ฟบังไฟจังหวัดที่จัดนะครับอาบุญบังไฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็น่าจะเป็นจังหวัดอะไรเอ่ยนักเรียนรู้ไหมครับจังหวัดยะโสธรนั่นเองจังหวัดยะโสธรนะครับเป็นจังหวัดที่นะครับจัดบุญบังไฟนะครับ เขาว่าเรียกว่าบาั้งไฟโลกแล้วกันนะครับเพราะเป็นการเป็นการอ่าเหมือนเหตุการณ์อะไรเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอยู่ที่จังหวัดยสโสธรทเพราะนั้นจังหวัดยสโสวรทองก็จะมีเกี่ยวประวัติความเป็นมาต่างๆครับเกี่ยวกับบุญบั้งไฟบุญบั้งไฟนี่ครับเป็นการแสดงนะครับเป็นการแสดงที่เกี่ยวกับให้ความเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ที่ให้บรรดาลเกิดฝน,ฝนฟ้าอากาศต่างๆนะครับ ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลชาวนาเนี่ยทำยังไงนะครับเพราะว่าฝนเพราะว่าการที่เราจะทํานาเราต้องมีน้ําถ้าไม่มีน้ําข้าวตายนะครับก็เลยขอฝนนะครับโดยการจุดบังไฟไปบอกพระยะแทนต่างๆเพื่อบอกกล่าวนะครับว่าชาวนากําลังทํานานะครับขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลต่างๆนะครับต่อไปเสริมสวิงเสริมสวิงนี่จะเป็นสวิงคืออุปรกรณ์ทํามาหากินของชาวภาคอีสานนะครับสวิงคือ เป็นการเป็นเครื่องดนตรีนะครับที่ใช้ในการหาปลานะครับซึ่งอาชีพประกอบนะครับเป็นการประกอบอาชีพจัดน้ําต่างๆโดยใช้สวิงนะครับเป็นการแสดงที่สนุกสนานท่าทางการไร่ลํากระสับกระเชงนะครับต่อไปการแสดงพื้นเมืองทางภาคใต้ ลัากษณะการสแสดงของภาคใต้นะครับเนื่องจากภาคใต้มีดินแดนติดกับเขตนะครับติดต่อกับประเทศมาเลเซียจึงทําให้การสแสดงมีความผาสมผสานระหว่างศาสนาวัฒนธรรมกลุ่มชนเชื้อชาติต่างๆเอกลักษณ์รูปแบบการสแสดงและเครื่องดนตรีที่ใช้ของทางภาคใต้จะเน้นที่จังหวะคล่องแคล่วว่องไวกระชับกระเฉงสนุกสนาน เครื่องดนตรีใช้ประกอบก็จะเน้นจังหวะมากกว่าทำนองครับดังนั้นจึงใช้เครื่องดนตรีประกอบตีและเป่านะครับเช่นการสแสดงหนังตะลุงหรือว่าหนังควนนะครับมักนิยมเล่นในงานนะครับนักขัดตะลุกหรือว่างานฉลองต่างซึ่งการเล่นหนังตะลุงก็จะเล่นผ่านฉากผ้าสีขาวโดยให้เงาของหนังตะลุงัดกระทบบนผ้าก็จะเกิดเป็นเงาต่างๆนะครับ แล้วก็โนรานะครับโนราเป็นการแสดงที่แบบโบราณนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลระบำร่อนแร่นะครับระบำร่อนแร่เป็นการแสดงที่สะท้อนให้ถึงวิชิตชีวิตของชาวาคกตายมีการประกอบอาชีพทำแล่ต่างๆมีท่าทางเกี่ยวกับการล่อนแร่มีจังหวะที่สนุกสนานนั่นเองนะครับจุดมุ่งหมายนะครับของการแสดงหน้าสินไทยและสากล เพื่อพิธีการต่างๆเช่นต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองพิธีแห่เทวรูปที่เคารพเป็นเป็นประจําปีเพื่ออาเป็นสิริมงคลอันที่2คือเพื่อความบันเทิงสร้างสรรค์นะครับสเพื่อการออกล่างกายพัฒนามุคลิกภาพฝึกซ้อมการแสดงนักแสดงทําให้เครือข่ายได้นะครับแล้วก็เสริมสร้างบุคลิกภาพนะครับการทรงตัวสวยงาม4นะครับเป็นเป็นการอนุรักษ์เผยแพร่หน้าตัดสินนะครับ แล้วก็อนุรักษ์ในเรื่องของท้องถิ่นในเรื่องของการสืบซ้อทอดนะครับอนุรักษ์วัฒนธรรมนักสินไทยเอาไว้ไม่ให้สูญหายไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณภูมิก็จบการเรียนออนไลน์นะครับนักเรียนก็อยากเรียนประชบทวนนะครับในเรื่องของบทนี้นะครับแล้วก็อ่าเจอกันนะครับในชั่นมหียัตไปนะครับก็อาจจะเจอกันใน รูปแบบไหนนะครับแล้วก็จะต้องเจอกันอยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ค,คุณโมก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ